ความสูงเป็นเรื่องอันตรายของคนขี่บิ๊กไบค์เพราะขาไม่ถึงเพราะตัวเล็กสูงแค่ร้อยปลายๆบอกที่บ้านว่าเนเวอร์มายยังไงก็ถึงแต่พอมาขี่แอบตกกระจายขาบัลเล่ได้ไงก็เพราะขาไม่ถึงอะตกใจไม่รู้ทำยังไงแล้วมีรถรุ่นไหนที่ขาพอจะถึงเช็คราคารีพอร์ตจะมาบอกให้มาดูกันใกล้ๆไม่ต้องทำซึ้งเพราะมันแนะเทคนิคง่ายๆขนตัวเล็กขี่ได้สบายใจเปราะหนึ่งแฮ่เห็นลูกเพจถามกันมาเยอะนะคะว่ามอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆที่เท่เนี่ยคนสูง155หรือคนตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยมันจะขี่กันได้ไหมเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวมิวจะพามาดู5รุ่นที่มิวเคยขี่แล้วจะมาเช็คราคากันว่าราคาเท่าไหร่กันบ้างไปก็มาเริ่มกันที่รุ่นแรกค่ะนั่นก็เป็น KDM 390 Duke นะคะขอบอกกันเลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการที่ต้องไปเรียนขี่บิ๊กไบค์เลยค่ะเพราะรถคันนี้มันสูงมากรถคันนี้นะคะมีความสูงจากพื้นถึงบอร์ดเนี่ยก็ประมาณ830หรือประมาณ83เซนถ้าเทียบกับสิ่งของก็เป็นเก้าอี้สีฟ้าตัวหนึ่งสูงประมาณนั้นเลยแล้วต้องมีทักษะก่อนคุณถึงจะขี่มันได้ง่ายขึ้นสำหรับ KDM Duke 390นะคะราคาปัจจุบันอยู่ที่ 24,800 บาทถัดไปนะคะเป็น Yamaha MT 15ตัวนี้นะคะมีความสูงจากพื้นถึงบอร์ดเนี่ยประมาณ810มิลลิเมตรหรือประมาณ81เซนมันขี่ได้นะดูก็ขี่ได้ Yamaha ก็ต้องขี่ได้ถ้าเทียบกับสิ่งของใกล้ตัวก็ต้องเป็นขวดน้ำ 1,500 ลิตรเรียงกันประมาณเกือบ4ขวดอะให้จินตนาการตามประมาณนั้นนะปลายเท้าบัลเล่นิดนึง Yamaha MT 15นะคะราคาแนะนำปัจจุบันอยู่ที่ 101,000 บาทกับคุณลูกค้าค่ะถัดมากันที่ Honda CBR 250RR นะคะอันนี้เป็นรถสปอร์ตมันก็จะเตี้ยกว่า Naked Bike นิดนึงแหละแต่ตัวถังมันจะใหญ่นิดนึงความสูงจากพื้นถึงเบาะของมันก็อยู่ที่ประมาณ790มม.หรือประมาณ79เซนประมาณขวดน้ำประมาณ 1,500 ลิตรประมาณ3ขวดนิดๆนะคะสำหรับ Honda CBR 250RR ราคาอยู่ที่ 239,900 บาทถัดมานะคะเป็น Honda ADV 350อันนี้ตอนแรกก็แอบกังวลเพราะรถมันดูสูงและใหญ่เหลือเกินแต่ความสูงของเขาอยู่แค่ประมาณ795มิลลิเมตรหรือ 79.5 เซนติเมตรเท่านั้นถ้าเทียบกับขวดน้ำก็ 1.5 ลิตรประมาณ3ขวดครึ่งนั่นเองสำหรับ Honda ADV 350มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 181,900 บาทถัดมายอดฮิตเหลือเกินยามาฮ่า T-Max 560บอกเลยว่ารถเขาเนี่ยเป็นสกูตเตอร์นะคะอาจจะหนักกว่าเพื่อนเพราะน้ำหนักตัวอยู่ที่220กิโลกรัมแต่ความสูงของเขาอยู่ที่800มิลลิเมตรหรือ80เซนเท่านั้นสำหรับยามาฮ่า T-Max 560นะคะราคาอยู่ที่ 569,000 บาทก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ5รุ่นที่มิวเคยลองขี่จะบอกว่าคนตัวเล็กก็ขี่ได้แค่คุณมีทักษะนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็ฝึกปรับพัฒนาและสำหรับวันนี้กับรุ่นที่มิวเพกหมูพิกกี้หนูเพกเลือกเฮ้ยถูกแล้วนั่นก็คือยามาฮ่า MT 15ก็เพราะว่าเป็นรถที่ราคาดีคล่องตัวซอกแซกง่ายแม้มันจะสูงนะคะแต่ว่าคนตัวเล็กก็ขี่ได้คอนเฟิร์มก็เอาเป็นว่านะคะกับ5รุ่นที่มิวมีประสบการณ์ตรงมาเนี่ยก็คือขี่ได้ทุกรุ่นก็แค่เราปรับตัวนะคะแล้วก็มีทักษะจากการไปเรียนขับขี่มาด้วยนะคะก็จะทำให้เราขี่ได้ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้นและที่สำคัญเลยหากใครอยากทดลองขี่ทดลองสัมผัสนะคะก็เข้าไปที่โชว์รูมใกล้บ้านหรือใครอยากจะดูราคาหรือเช็คสเปคก็เข้าไปที่ checkraka.com และอย่าลืมพบกับกูรูหมิวในรายการเช็คราคารีพอร์ตทุกเดือนรายการที่จะพาทุกคนไปเช็คราคารถมอเตอร์ไซค์กันแบบจบๆและขอฝากช่องทางของเราไว้ด้วยนะคะเว็บไซต์ checkraka.com และแฟนเพจ Motorbike Guru Thailand สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเจ้า